เรามาเริ่มกันที่แขกท้าชนข้อที่1นะคะเรื่องของความรวดเร็วในการใช้งานนะคะพอเราจะใช้คำสั่งอะไรแล้วก็คลิกที่ไอคอนแล้วก็มาไว้หน้าจอไม่ต้องมาเคาะเคาะไม่มีไม่ต้องจำล็อกแบบนี้ไม่ล็อกด้วยไม่ล็อกเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเร็วกว่าเยอะเมื่อไหร่จะเสร็จเร็วกว่ามี4ด้านก็ต้องวัด4ทีอ่ะโหลานแล้วมันยังไงอ่ะมันมีอะไรอ่ะเอ้ยของใหม่แน่นอนกว่าคลิกไอคอนแล้วกดป๊าบทีเดียวได้มาเลยนะแม่นหรือเปล่าแม่นอุ้ยแม่นสิสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแคทท้าชนรายการที่จะมาชนทุกคำท้าเพื่อค้นหาสุดยอดแคทนะคะและในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ท้าชิงทั้ง2ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเขากันเลยนะคะเริ่มต้นกันด้วยฝ่ายน้ำเงินนะคะคุณไม้ไม่เคยถอยนะคะและผู้ท้าชิงนะคะของเราอิมพอร์ตจากเกาหลีนะคะคุณอ้ำฮัมเทาซุงนั่นเองนะคะเมื่อยเหรอคะเมื่อยแค่ปึดอัดครับปึดอัดโอเซโอนะครับอันนี้เป็นเกาหลีใต้ใต้ไหนนี่ใต้เลยล่ะใต้นั้นแหละใต้เข็มแล้ววันนี้นะคะกกก็มาเป็นกรรมการในการตัดสินนะคะซึ่งการตัดสินนะคะก็ขึ้นอยู่ความรู้สึกหวนๆเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่แขกท้าชนข้อที่1นะคะเรื่องของความรวดเร็วในการใช้งานนะคะเริ่มกันที่ฝ่ายแดงของเรานะคะแขกเวอร์ชั่นเก่าของพี่มีความเก่ายังไงบ้างคะในเรื่องของการใช้งานครับโอ้ในยุคเก่าเรานะครับเราใช้คีย์ลัดในการเขียนแบบนะฮะก็คือการเคาะไปที่คีย์บอร์ดแทนคำสั่งต่างๆนะฮะโอ้โหเคาะเป็นคำสั่งชื่อคำสั่งเป็นรูปเป็นทรงแป้นใหญ่ๆเนี่ยเคาะสนุกเคาะมันคำสั่งยาวๆพี่ทำไงนี่เคาะจำเอาดิจำเอามันมีกี่ตัวยิ่งเคาะนานๆเนี่ยหัวหน้ามายืนข้างหลังเนี่ยเห็นว่าทำงานเสียงดังชีวิตพี่ป่ะสี่ปีมาแล้วล่ะก็ถ้าแปนเยอะๆเนี่ยคลิกสนุกคลิกมันนะครับนิ้วมือนี่แบบว่าเหมือนไอคอนไอคอนเลยใช่นะฮะเหมือนได้ออกกำลังกายนะคลิกนู่นนั่นนี่เคาะ enter ต่างๆคิวรักนี่อะไรนะคิวรักผ่าผ่าชาวร็อกนะครับนิ้วร็อกมันก็หาเวลาไปพักผ่อนอะไรกันไปนวดนะครับไปรีแลกซ์มือกว่าจะพิมพ์เสร็จมันนานมันชำนาญแล้วนะฮะมันไม่มีเวลาไปนวดหรอกชำนาญแล้วนะครับคลิกคีย์บอร์ดเหมือนเดิมเมาส์เหมือนเดิมนะเนี่ยมันเร็วกว่าอยู่แล้วไม่เอาดิเราอ่ะเร็วกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แขกฝ่ายน้ำเงินนะคะเรื่องของการใช้งานความรวดเร็วเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของตัวเวอร์ชันใหม่เนาะมันก็จะมีในเรื่องของตัวไอคอนต่างๆมาไว้หน้าจอแล้วเราไม่ต้องไปคลิกเลือกโอ๊ยทีละคำสั่งเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เลือกไอคอนออกมาได้เลยพอเราจะใช้คำสั่งอะไรแล้วก็คลิกที่ไอคอนแล้วก็มาไว้หน้าจอไม่ต้องมาเคาะเคาะไม่มีไม่ต้องจำล็อกแบบนี้ไม่ล็อกเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จไอคอนเร็วกว่าเยอะเมื่อไหร่จะเสร็จเร็วกว่าแบบเก่าเร็วกว่าแบบเก่าเร็วกว่าไม่เอาสองนาทีได้รูปเลยไม่ได้เร็วกว่าเร็วโอเคงั้นเดี๋ยวหนูตัดสินเลยแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของความรวดเร็วในการใช้งานผู้ที่ชนะก็คือฝ่ายน้ำเงินนะคะแคทเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะคะเห็นได้ชัดๆเลยที่แคทเวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่ต้องมานั่งจำคีย์ลัดไม่ต้องมานั่งจำสูตรเอ๊ะ R A B อยู่ไหนใช่ไหมคะเวอร์ชันใหม่เขาขึ้นมาให้ในไอคอนเลยเพียงแค่ไฟมิวคลิกนะคะท่านก็ออกคำสั่งได้แล้วช้าๆก็ได้ชนะไปนะคะข้อนี้อย่างที่เถียงต่อไปนะคะเรามาต่อกันข้อที่2นะคะในเรื่องของหน้าต่างการใช้งาน user interface นะคะเริ่มด้วยฝ่ายแดงก่อนเลยนะคะ user interface ของเวอร์ชันเก่าเป็นยังไงบ้างคะในเวอร์ชันเก่านะครับเราใช้เรียกว่าเป็นเมนูที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานนานมากนะตำนานเลยนะครับเป็นคนที่เรียกว่าใช้เมนูนี้แหละเปลี่ยนเลยค่ะก็คือเมนูเรียกคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยก็คือเป็นอินเทอร์เฟซที่ยอดนิยมของผู้ใช้งานแคทใช้งานแคทใช่นะครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยพอเจอเมนูคลาสสิกปุ๊บอ๋อไปต่อนะไปได้เลยนะไม่ต้องมานั่งเอ๊ะเวอร์ชันใหม่อ้าวเปลี่ยนอีกแล้วไอ้เวอร์ชันใหม่อ้าวไอ้นี่เปลี่ยนไอ้นู่นเปลี่ยนไปนั่งเครื่องอื่นปุ๊บงงอีกเอ๊ะไอ้นี่มายังไงนี่มายังไงนี่ครับนี่คือใช้งานง่ายใช่ความคลาสสิกนะครับเป็นความเก่าแคทเวอร์ชันใหม่ว่ายังไงบ้างคะในเรื่องของการใช้งานหน้าตา user interface มันก็เหมือนกับฟีเจอร์ใหม่ความใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆเราก็พัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนาะใครมันจะมาจำของเก่าอยู่ถูกไหมก็ต้องอัปเกรดทุกปีใช่ไหมคะเมื่อไรจะเสร็จอุ้ยตัดสินเลยแล้วกันนะคะสำหรับข้อนี้นะคะในเรื่องของหน้าตา user interface นะคะทั้งเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่ข้อนี้ให้เสมอกันนั่นเองนะคะ
าะกับตัวผู้ใช้งานเองด้วยเนาะว่าจะถนัดแบบไหนพูดถึงความรวดเร็วในการใช้งานก็คือต้องให้เสมอกันแล้วกันนะคะแล้วเรามาต่อกันที่แขกท้าชนข้อที่3นะคะเรื่องของการบอกพื้นที่และ Rapid Dimension นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ฝ่ายแดงของเราก่อนนะคะโอ้โหการบอกระยะนะครับก็ในยุคก่อนเนี่ยเราบอกระยะละเอียดให้ทุกมุมให้ทุกด้านนะครับให้ผู้รับเหมาให้งานข้างนอกเนี่ยโอ้เห็นแล้วชัดเจนไม่ต้องถามไม่ต้องตามไม่ต้องมาเยี่ยมยามบ่อยๆเอ้นะฮะก็คือสะดวกรวดเร็วให้หมดเลยโอ้โหมีกี่ดงกี่ด้านเนี่ยให้คลิกไดเมนชั่นลินงลิเนียต่างๆนะครับให้หมดเลยพร้อมสับแล้วเรียบร้อยใช่ครับกี่คลิกพี่กี่คลิกมันก็ไม่กี่คลิกหรอกนิดนึงเนียวสิสมัยใหม่2คลิกก็พอแล้วเฮ้ยมันก็มี4ด้านก็ต้องวัด4ทีอ่ะโอ้ล้านแล้วมันยังไงอ่ะมันมีอะไรอ่ะเอ้ยของใหม่แน่นอนกว่าคลิกไอคอนแล้วกดป๊าบทีเดียวได้มาเลยนะแม่นหรือเปล่าแม่นเฮ้ยแม่นสิใช่เลยได้ด้วยนะมันยังไงเล่นหรือยังของใหม่เล่นหรือยังไม่แบบเก่าดีกว่าโบราณจริงเลยเก่าดีกว่าไม่เอานะเดี๋ยวเรามาฟังฝ่ายน้ำเงินของเราบ้างนะคะในเรื่องของการวัดพื้นที่และผิดดิเมนชั่นใช่ค่ะตัวคำสั่งนี้นะคะก็แค่คลิกที่ไอคอนเนาะแล้วก็เอาเมาส์มาวางในส่วนของพื้นที่ที่เราอยากจะรู้แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องคลิกหลายคลิกเหมือนโอ้ของโบราณนะสมัยก่อนเนาะกว่าจะคลิกได้แต่ละอันแม่นหรือเปล่าแม่นหรือเปล่าคลิกเดียวได้เลยคลิกเดียวได้ได้ทุกพื้นที่ใช่โอ้โหเปลี่ยนวันเลยด้วยนะรู้ยังพี่อ่ะแม่นหรือเปล่ามันจะได้ทั้งสี่ด้านไหมอ่ะเล่นนี่เล่นยังโอ้มันได้เหรอไม่ดี2021แล้วมันใจเหรอแต่ละด้านมันออกมันเท่าอ่ะอุ้ยขี้เถียงอ่ะขี้เถียงโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดสินเลยแล้วกันนะคะในเรื่องของการวัดพื้นที่นะคะและผิดดิเมนชั่นข้อนี้ขอยกให้ฝ่ายน้ำเงินเป็นผู้ชนะเรียกได้ว่าเห็นกันชัดๆเลยเนาะเรื่องของการวัดพื้นที่นะคะที่ฝ่ายเวอร์ชันใหม่เนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆเลยแล้วก็ถูกต้องแม่นยำด้วย yeah. แม่นกว่าเวอร์ชันเก่าแน่นอนแล้วก็คลิกง่ายกว่ามากๆเลยเนาะ mm-hmm. และสำหรับวันนี้นะคะแคทที่เป็นผู้ชนะนะคะของเราก็คือแคทเวอร์ชันใหม่นั่นเอง oh. พับ โอเคสำหรับ EP หน้าเราจะท้าชนในเรื่องอะไรนะคะฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสุมิดาเซลกับพอสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะแคทที่คุ้มค่า G Star Cat นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับการลงทุนในระยะยาวซื้อขายไม่ต้องเช่าใช้พร้อมบริการหลังการขายสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเลยค่ะ